สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวงนะครับก็วันนี้จะกลับมาเล่นเกมบอร์ดเอสอีกครั้งนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเอพิโซดนึงนะครับของซีรีส์สกิลฆ่าใครจะตายได้เลยนะครับเย้ก็ซีรีส์เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่ผมจะมาเล่นดอทเอสองในโหมด Ability Dark กันนะครับผมโอเคก่อนเริ่มต้นเกมนะครับก็ต้องรอโหลดกันแป๊บนึงนะฮะขอโฆษณาก่อนแล้วกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมขายสติกเกอร์ไลน์อยู่นะครับผมก็สติกเกอร์ที่คุณสามารถซื้อได้ในแอปไลน์นะฮะคุณสามารถซื้อกับผมได้ในราคาที่ถูกกว่านะครับผมใครสนใจก็สามารถแอดไลน์กันมาได้ที่ Big Bang Sweet นะครับตามตัวอักษรด้านล่างเลยนะฮะจะเห็นว่ามีคำว่า Big Bang Sweet อยู่มุมล่างๆหน่อยนะครับด้านซ้ายนะฮะแอดมาได้นะครับหรือว่าจะกด follow ใน IG ก็ได้นะครับแล้วก็ผมทำเพจ Facebook แยกขึ้นมาด้วยนะฮะสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดในนั้นได้ด้วยนะครับผมก็มีลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนะฮะโอเควันนี้เราได้เลือกคนสุดท้ายนะเป็นดิสรัปเตอร์นะฮะผมได้เลือกสกิลคนสุดท้ายเลยนี่เดี๋ยวเราก็ต้องรอก่อนว่าอีกฝั่งจะเลือกอะไรยังไงนะฮะจริงๆแล้วมีสกิลน่าใช้เยอะเหมือนกันนะครับเป็นดิสรัปเตอร์เนี่ยเราก็คงจะต้องเล่นเป็นแนวซัพพอร์ตดิสเอเบิลตัวแก๊งอะไรประมาณนั้นนะฮะคงจะไม่ได้เล่นเป็นเลยเกมอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยมีสกิลดีๆอย่างเวเดต้าอยู่แต่ผมก็ไม่น่าจะตกมาถึงผมนะโคเอมเบรสนะครับผมโอเคเลยอาร์ติกเบิร์นนะครับเป็นสกิลที่ดีอีกสกิลหนึ่งมินลันนะฮะมีสกิลอะไรดีๆอีกอิมเพลนะครับใช้ได้เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะมีสกิลเหลือตกถึงท้องเราหรือเปล่าอาร์ติกเบิร์นไปแล้ว1แต่ว่าข้อดีคือเราจะได้เลือกสกิล2สกิลติดเลยนะทีนี้เนี่ยเราต้องใช้ข้อดีตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ครับเราสามารถเลือกสกิลที่คอมโบกันได้นะฮะแต่ทีนี้จะมีสกิลไหนคอมโบกันได้บ้างอาร์ติกเบิร์นโดนเก็บไปแล้วนะผมอยากได้อาร์ติกเบิร์นมากเลยเอาจริงอัลติเมทเวเนต้าเอาเวเดต้ามาแล้วก็คอมโบกับสกิลนุก1สกิลนะครับเวเดต้าคอมโบกับเบดไฟเออร์โอ้นี่เวเดต้าตกมาถึงท้องเราด้วยเหรอเนี่ยโอเคในเมื่อมันมาถึงเรานะครับเราต้องห้ามปล่อยมันไว้เราต้องเอามาถ้ามีเวเดต้าแล้วจริงๆกริมส์เป็นอีกสกิลนึงที่ดีมากๆเลยนะฮะเอาไว้แกงได้ดีแต่ว่าเอามาแล้วกันคือที่ผมคิดว่าแต่ว่าก็คือแบบว่าจริงๆแล้วกรินส์กับเวนเดต้าเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากันคือกรินส์มันเป็นไอเทมมันเป็นไอสกิลที่แบบว่ายังไงดีอ่ะมันเอาไว้แก๊งแต่ว่ามันไม่ได้แก๊งแนวเวนเดต้าเวนเดต้าคือแบบเข้าไปทำดาเมจปั๊บ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 สตันอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรถ้าเราเลือกอิมเพลมามันก็น่าจะช่วยได้อยู่นะสกิลที่ทำดาเมจอีกอันนึงคือสปริงเตอร์บลัสจริงๆสปริงเตอร์บลัสก็ดีนะครับผมมันใช้ยากนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเวนเดต้าเข้าไปเราตีเขาแล้วเราสปรินเตอร์บาร์ใส่กิ๊กก็ข้างเขาทันทีเนี่ยมันง่ายทำให้เขาตายได้นะฮะแต่ว่ามันต้องมีตัวอยู่ข้างๆเขาไงเราไม่สามารถเข้าไปแบบใช้สกิลเดียวๆได้นะฮะทันเดอร์ไซส์ก็โอเคนะครับผมทันเดอร์ไซส์อาจจะเป็นสกิลที่ไม่ได้ทำดาเมจเลยในทีเดียวแต่ว่าถ้าอีกฝั่งไม่มีฮิลก็ทำให้ตายได้นะฮะแล้วก็เนเจอร์แอทเทนเดนซ์เราได้เลือก2สกิลติดกันอีกรอบหนึ่งนะฮะหรือว่าจะเป็นอิมเพลดีผมอยากได้อิมเพลเพราะว่าเป็นสกิลทำดาเมจนะครับผมแล้วก็เป็นดิสเอเบิลด้วยชาร์โดว์เวฟเลือกยากเหมือนกันนะเพราะอยากได้สกิลฮิลด้วยสกิลหนึ่งอะไม่อยากให้อีกฝั่งมีสกิลฮิลถ้าเราจะเลือกฮันเดอร์ไซด์เขาบอกว่าเขามี Shadow Wave แล้วนะฮะ Impel โดนเลือกไปแล้วด้วยหรือว่าจะเอา Dragon Tail โดนเลือกไปแล้ว iPad เราเอาไงดีผมอยากได้ Disable อ่ะผมต้องเอา iPad มาใช่ไหม iPad แล้วก็ Thunder Strike กับเอา Thunder Strike แล้วกันหรือว่าจะเอา Blade Fire ดีเบสไฟเออร์คูลดาวน์นานแต่ว่า
จริงๆแล้วเบสไฟเออร์มันเป็นทำดาเมจปุ้งเดียวเลยไงฮะไม่เป็นไรเอาประมาณนี้มาแล้วกันเนาะผมไม่รู้ว่าเราควรจะอัพสกิลไหนก่อนดีถ้าเป็นแบบนี้แล้วจะกระนัดเลือกโฟกัสไฟเออร์มาโอ้พระเจ้าช่วยกูทอดคือโฟกัสไฟเออร์เนี่ยมันดีเพราะว่าคุณเป็นตัวตีไกลนี่ถูกไหมฮะถ้าคุณเป็นตัวตีใกล้คุณเลือกโฟกัสไฟเออร์มาเนี่ยมันไม่อ๋อเขามีดราก้อนเทลก็คือกะว่าเข้าไปหายตัวเข้าไปดราก้อนเทลแล้วโฟกัสไฟเออร์แล้วก็มีเนเธอร์ท็อกซินจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าทางทฤษฎีเนี่ยมันเวิร์กนะแต่ว่าปฏิบัติไม่น่าจะเวิร์กแต่ว่าเราก็ต้องมาดูกันไม่แน่อาจจะเวิร์กก็ได้นะฮะอีกฝั่งมีสกิลสตันอะไรดีๆบ้างไหมมีแชคเกิลช็อตสกิลสตันมีสกิลเดียวอีกฝั่งแชคเกิลช็อตอ๋อมีวินเตอร์เคิร์สนะครับนอกนั้นเป็นสกิลทำดาเมจปกติฝั่งเรามีสกิลสตันอะไรบ้างคาราเพสอินเพลโอเคพอๆกันนะฮะทำไงเอ้าอู้ซื้อผิดซื้อผิดไปล่างก็นั่งแย่งกันฟาร์มล่างนะฮะตามพระเต็ดเราแบทไรเดอร์อัพสกิลในฟาร์มมาดูยังไงอ๋อไปกลางแล้วช็อตคีฟดูเบลสเออจริงๆโอเคนะสกิลในฟาร์มเนี่ยมันใช้ได้ดีกับ Arctic Burn with Impetus เออก็โอเคนะโอ้แต่ว่าโดนแย่งไปแล้วมันเป็นสกิลคอมโบกันแล้วเขาเลยแย่งมานะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยสติ๊กกี้ในปาล์มใช้ได้ดีกับสกิลที่มันเป็นดอทก็คือ Damage Overtime ครับคือเป็นสกิลที่แบบว่าอย่างThunder Strike หรือว่าสกิลพวกนี้ครับที่ไม่ได้ทำดาเมจครั้งเดียวแต่ว่าทำดาเมจหลายๆครั้งนะครับผมจะใช้ได้ดีกับสติ๊กเกอร์ในฟาร์มแล้วก็ผมว่าเขาเลือกสกิลมาดีมากๆเลยนะแบทไรเดอร์ยังไงครับฝั่งเราตายก่อนเราไม่บวกเหรอบวกดีเฮ้ยไม่บวกอ่ะอู้ฝั่งเราอุตส่าห์ตายไปหนึ่งตัวแล้วอย่างน้อยเราคืนมาหนึ่งตัวดิเพื่อนโอ้ชิตโอ้พลาดเลยเมื่อกี้คือดาร์กไนท์ไม่อยู่ในสภาพที่ต่อสู้ได้นะครับเขาจะตายอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยชาโดว์พีก็ไม่มีตัวซัพพอร์ตแล้วพลาดเลยฮะโอ้แล้วงี้ก็หมายความว่าแบบในเลนเราก็โดนเขากดตีไปแล้วเสียมานาไปโอ้โหดูดีนาย missing top faster ตีไปครับเอาไงเพื่อนต้องไปโอ้งานเข้าแล้วเราโมจะไปดูเขานะจริงๆแล้วเขาจะตายไม่ตายเราก็ไม่ได้ไปเพื่อไปดูเขานะฮะคือถ้าเขาจะตายเขาก็ตายอยู่ดีเขาจะรอดเขาก็รอดอยู่ดีเมื่อกี้นี้เราก็จะน่าจะเดินมาคือถ้าเราเดินแล้วก็นายก็จะตามปัดเราไม่ทันนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วก็นายไม่ได้มูเมนต์สปีดเยอะฮะพลาดเลยนะครับเอากริมส์มาเสร็จโอ้เขามีสกิลนี้เสร็จไปนะฮะยังไงครับจังหวะนี้กิมเราคูลดาวน์นานมากเลยนะเขาปั่นไม่ได้นะฮะไม่มีมานาเสร็จโกดับเบิลกิลโอเคอยู่นะเดี๋ยวเราเอาบูทก่อนเราต้องมีบูทมานา
ต้องมีมานานะครับ yes. มีกริมส์แล้วแต่ผมว่าผมยังไม่อยากได้ผมยังไม่ได้อยากได้ iPad อัพกริมส์เลเวลเยอะๆเลยแล้วกันผมว่ากริมส์เลเวลเยอะๆน่าจะใช้ได้ดีกว่าคูดาวน้อยกว่านะฮะแล้วก็ระยะไกลกว่าด้วยนะครับใช้ได้บ่อยกว่ายังไงครับจังหวะนี้วาร์ปลงมาแล้วเสร็จดีอย่างนี้เสร็จแล้วไม่รอดชัวร์เพื่อนมีคนทักมาจริงๆด้วยทำให้ผมได้ดูนะว่าผมต้องมาปรับหน้าจอไว้ตรงนี้นะเขาทักมาว่าพี่บ่วงขอบคุณเมื่อวานที่เตือนผมนะครับมันไปตรงกับชีวิตผมพอดีเลยที่แบบทำอะไรไม่ค่อยคิดคือเมื่อวานเล่นเกมกับรุ่นน้องแล้วก็ผมก็แบบว่าผมขอเล่าหน่อยแล้วกันไปเหยียบไม่ได้อ่านเสียอะไรมากกว่านั้นคือผมเนี่ยปกติเวลาเล่นเนี่ยจะว่าไงดีเวลาเล่นกันเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่ผมใช้คำว่ามีประสบการณ์มากที่สุดแล้วกันผมไม่ได้เป็นคนที่เล่นเก่งที่สุดในหมู่เพื่อนๆหรอกแต่ว่าผมเล่นมาเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่พูดคนที่คอยสั่งอะไรในทีมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมคือจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนที่ชอบสั่งชอบจุนจ้างอะไรใครเลยนะผมไม่เคยพูดอะไรเลยเวลาเล่นกับเพื่อนคือเพื่อนรู้ว่าเอ้ยเราเล่นดีอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราก็จะไม่พูดนะครับเพราะผมเป็นคนที่เกรงใจคนอื่นมากผมเป็นคนที่ขี้กลัวเรื่องคนอื่นคิดลบกับเรามากๆเลยนะอันนี้คือแบบว่าเป็นปมด้อยของผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่พูดเรื่องอะไรทั้งนั้นที่จะมีโอกาสเพียงนิดเดียวที่จะทำให้ใครผิดใจกับเราอะไรอย่างนี้ทีนี้เนี่ยหลังๆเนี่ยเหมือนว่าคือเขาคนที่เล่นไม่เก่งคนที่ว่าเล่นไม่เป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะมาบอกตลอดแบบเฮ้ยพี่ส่วนใหญ่ผมเรียนช้าไหมผมก็เล่นกับรุ่นน้องบอกพี่ไม่ต้องเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยผมจะบอกเสมอผมไม่พูดเงี้ยเพราะว่าผมเกรงใจนะฮะเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเราคนกันเองเราเพื่อนกันแบบพูดมาเลยแบบเขาไม่รู้สึกว่าแบบซุ่นจ้าหรือว่าอะไรหรอกเกมมันก็คือเกมคือแบบมันก็จบในเกมแล้วเวลาผมพูดผมก็ไม่ได้แบบใช้คำหยาบอะไรผมก็พูดปกติเหมือนพูดอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอเขาเริ่มบอกงี้ผมก็โอเคมันก็เหมือนว่ามันจะได้เล่นสนุกขึ้นด้วยคือการสื่อสารกันในทีมมันเป็นเรื่องสำคัญนะถ้าจะเล่นกันเป็นทีมยิ่งเราเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็เล่นกันนะฮะแล้วก็เหมือนว่าผมจะเป็นแนวบ่นแหละไม่ได้ใช้คำหยาบแต่ว่าแบบบางทีจะบ่นหน่อยอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าแบบมันไม่มีวิธีไหนแล้วอ่ะที่จะแบบว่าทำให้อีกฝั่งเข้าใจได้ว่าแบบเอ้ยเขาทำผิดพลาดนะเราต้องพูดถึงเรื่องของข้อผิดพลาดของเขาใช่ไหมเขาถึงจะรู้ไงว่าเขาทำพลาดเหมือนมันอาจจะเป็นการไปจี้จุดหรืออาจจะเป็นการแบบว่าแบบไปโทษเขาหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะครับมันแล้วแต่คนมองบางมุมเนาะทีเมื่อวานก็เล่นกันแล้วคือน้องผมเนี่ยคือเขาเล่นทีมเบอร์ซอใช่ไหมมันเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าอีกฝั่งเนี่ยได้เปรียบแล้วก็มีตัวแฟนทอมแอสซินอยู่คือแบบว่าแฟนทอมแอสซินค่อนข้างเกิดนะฮะมันก็จะแบบว่าแฟนทอมแอสซินมันเป็นตัวที่มีความสามารถในการกระโดดเข้ามาฆ่าคุณได้จากระยะไกลอยู่แล้วอะแล้วน้องผมเนี่ยเขาเล่นทีมเบอร์ซอเขาจะชอบแบบวิ่งออกไปอันติเมตคีปเวลาคีปดันเข้ามาคือคุณนึกสภาพแบบทีมเราเสียเปรียบออกใช่ไหมฮะก็แบบเอ้ยคีปมันจะดันมาตลอดเขาจะชอบวิ่งไปอันติเมตหนึ่งทีอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะจัดการกับคีปนะฮะแต่ว่าจริงๆอะมันไม่คุ้มเพราะว่าคุณจัดการกับคีปไปก็เท่านั้นน่ะถ้าคุณออกไปจัดการกับคีปเวฟเดียวแล้วคุณมีโอกาสตายคุณนึกออกไหมมันไม่คุ้มเลยนะฮะผมก็บอกเขาผมบอกว่าไอแบบนี้มันไม่คุ้มนะคือเราจะได้คีปหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มันกดดันไงคุณต้องออกไปแบบว่าใช้สกิลเสร็จปุ๊บรีบวิ่งกลับเข้ามาเขาก็พอจะรู้เลยฮะว่าเขามีโอกาสโดนฆ่าได้อะไรประมาณนี้แล้วเขาตายแบบนั้นอ่ะ 2-3 รอบผมก็บอกว่าเอ้ยนี่รอบที่2แล้วนะคือคุณนึกออกมั้ยว่าถ้าพูดแบบนี้แบบคนไม่รู้จักกันมันก็จะเริ่มแบบเอ้ยมึงมาเริ่มอะไรกับกูแล้วนึกออกมั้ยแล้วก็อย่างที่ผมบอกคือแบ็คกราวด์ผมเป็นคนที่ไม่ชอบพูดไงแต่ผมรู้สึกว่าเอ้ยถ้าบอกเขาอย่างเงี้ยเขาจะได้แบบคราวหน้าเขาจะได้รู้ว่าแบบไม่ควรทำอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าวันนี้เขาซิปมาตะกี้เขาบอกว่าเนี่ยขอบคุณเมื่อวานที่พูดเรื่องนี้มันตรงกับชีวิตจริงผมว่าวันนี้เขาเลยเป็นแบบว่าไปทำอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วมันแบบว่ามันเหมือนเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียมากเสียง่ายครับเรื่องพวกนี้
ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบว่าผมก็เมื่อก่อนผมพูดอยู่เสมอนะเวลาทำคลิปเงี้ยว่าแบบไอเรื่องพวกเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ในเกมหรอกถ้าติดนิสัยในเกมชีวิตจริงคุณก็จะติดทำแบบนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการเล่นเกมมันไม่ใช่แค่เล่นเกมอะฮะถ้าคุณรู้จักใช้ประโยชน์จากมันคุณรู้จักแบบฝึกมันก็เอาไว้ใช้ในชีวิตจริงได้นะถือเป็นการสร้างประโยชน์จากการเล่นเกมด้วยนะฮะก็อันนั้นเป็นเรื่องที่มาแบ่งปันกันไม่มีใครมากผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็เนี่ยแหละเรื่องที่จะพูดโอเคไปไหนเพื่อนกลับมาตรงนี้ให้เราฆ่าเดี๋ยวนี้นะโอ้โดนแล้วเมกาคิวนี่ผมว่าเราเอาเดกอนเลยดีกว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ค่อยมีสกิลเบิร์สเท่าไหร่หรือว่าเราเอาไทโคนเอาตัวรอดแดรกอนไนท์ยังเลเวล5อยู่เลยโอ้ยเวเดต้าเรามาแล้วไม่ใช่มาแล้วเวเดต้าเรายังไม่หมด yes. Surprise motherfucker โอ้โหพลาดเลยตะกี้ผมนึกว่าเดินเข้าไปอย่างนี้แล้วดาร์กไนท์จะโผล่มาแต่ว่ามูเมสบีเขาเร็วมากเลยนะตะกี้ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเดินเร็วขนาดนั้นนึกว่าแบบจะเดินไปกริมซะฮะเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดผมว่าเราเอาฟอร์ตาร์ดีกว่าฟอร์ตาร์ดหูตาย2ตัวเลยพลาดเลยทำไมแล้วก็ในวิ่งเร็วจังอ๋อเขามีฮันเตอร์อินเดอะไนท์ครับผมตรงนี้เป็นความประมาทขอมาก่อนเดี๋ยวฮะโอ้ไม่ยิงไกลขนาดนี้อ๋อรู้สึกว่าถ้าตอนแปลงร่างเป็นมังกรถ้าคุณตีไกลอยู่แล้วมันจะตีไกลกว่าเดิมนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยโอ้โหตีไกลมากเลยเป็นแดเซอร์นั่นเองนะฮะโอ้แดเซอร์นี่มีแต่สกิลตีไกลทั้งนั้นเลยสกิลที่แบบทำดาเมจอย่างระยะไกลไปตัวก่อนน่าจะไปฆ่าข้างบนได้นะฮะเรามาดูกันเวเดต้าไปโอ้เขามีโอมนิกไซส์ไม่ใช่โอมนิกไซส์โอมนิกสแลชฟักโอ้ชิตโอ้ชิตอย่างน้อยฆ่าเขาหนึ่งคนก็ยังดีฆ่าเขาให้ได้เพื่อนโอเคเนี่ยฮะโอ้โหดาเมจเยอะมากเลยนะเวลาสติกกี้ในปลามันเริ่มแซกเนี่ยมันจะเริ่มแบบว่าทำดาเมจเยอะอยากฆ่าเดซเซิลมากเลยจริงๆแล้วเดซเซิลอ๋อมีเขาไม่มีสกิลฮิลนี่นะตอนนี้จริงๆสกอร์เราก็ไม่ได้ดีมากนะฮะแล้วก็โอ้โหเดซก็ไนท์มีผมว่าเดซก็ไนท์หลังๆเป็นปัญหาแน่เลยมีทั้งเชลล์เฟรชมีทั้งฮันเตอร์อินเดอะไนท์นี่ดีแล้วที่ผมเลือกเอาสกิลเอาของเอาตัวรอดมาก่อนผมคิดว่าเกมนี้เราไม่ได้แบบว่านำมากอะนะเราแค่แบบได้เปรียบเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเป็นเกมที่ได้เปรียบเล็กน้อยเราต้องเอาเงินไปซื้อของเอาตัวรอดครับอย่างแบบผ้าคลุมหายตัวฟอสตาร์ไซโคอะไรพวกเนี้ยฮะซื้อไว้เยอะๆเลยบริงอันเดียวไม่พอฮะถ้ามีฮันเตอร์อินเดอะไนท์ไม่พอแน่นอนแต่ว่าฝั่งเรามีดาเมจโอเวอร์ไทม์เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะพอแก้ทางพอแก้ทางการเล่นกรีฟได้ไม่ใช่การเล่นที่กรีฟแชลโลกรีฟผมมึนแล้วนายตอกเกอร์ดองไปฮะ Come now เราอยากจะพาเธอจังหนึ่งทีอู้เขาแปลงร่างแล้วแต่ว่าเดซเซอร์ก็คือเดซเซอร์ตัวก็ยังนิ่มอยู่เหมือนเดิมโอเค The system adapts Rolling thunder
That way. So it goes. ว่าเราล่าช็อตดีนายไปก่อนพยายามที่จะเอาฟอสตาร์มาก่อนอย่างน้อยๆคือให้มีของเอาตัวรอดหนึ่งอย่างเนี่ยมันก็จะเริ่มทำให้เราตายน้อยลงแล้วของชิ้นต่อไปมันก็จะเริ่มมาครับเกิดอะไรขึ้นไม่น่าเลยที่แบทเรดเดอร์ของเรา I will purchase Radiant จะซื้อเรดเดียนเลยเหรอมีอะไรถึงจะซื้อเรดเดียนเขาก็ไม่ได้มีของอะไรที่เหมาะกับการซื้อเรดเดียนนี่นะโอเคเวเดต้าเรามาแล้วไปแก๊งใครดีข้างบนไม่ได้ต่อเข้าไปก่อนหายตัวแล้วผมว่าเขาอาจจะเข็ดแล้วนะเผลอๆเขาซื้อเซนิหวานมาแล้วเพราะนั้นเราต้องระวังโอ้เราได้ฟอร์ตาร์ฟแล้วดินาแล้วก็นายดองไปฮะหาเขาบ้างโอเคคลิปเราเลเวลเต็มแล้วเอาไงดีอยากฆ่านายต็อปเกอร์อยู่เหมือนกันนะครับมากลับแล้วเหมือนเขาได้ยินผมพูดเลยพูดปุ๊บแล้วใครเอาฟอร์ตาร์กลับไปไอ้เอาของมาส่งก่อนดิอูตะกี้นกบินจะมาถึงแล้วนี่มีแต่ของผมนี่นะอย่างนี้ก็ทำให้ของมันชิ่งช้าไปอีกมันสมจริงนี่แน่ช่องไว้ฮะบาร์เรเดอร์ของเราลูกพี่ดอทลูกพี่ดาเมจโอเวอร์ไทม์เจออย่างนี้ไปไม่รอดอยู่แล้วโอ้เขามีโคเอมเบรสด้วยเฮ้ยโอ้โหห้าเลยตะกี้นี้เวลาผ่านไปนานเกินไปแล้วนะฮะกิมกลับมาไม่ได้แล้วคือจริงๆสกิล1กับสกิล3ของเรามันคอมโบกันด้วยครับเพราะว่าสกิล1มันทำให้เรามองเห็นตัวเขานะฮะแต่ว่าสกิล1ระยะล่ามันใกล้นะครับต้องอยู่ใกล้ๆนี่อย่างเงี้ยได้ไว้แล้วจะเห็นครับโอ้เขามีเซนิหวานแล้วจริงๆด้วยโอ้ไวเปอร์เอาดาร์กเนสมาครับเพื่อที่จะใช้คอมโบกับไดกอนไนได้ต่อไปเราเอาอะไรดีไซโคลหรือบลิงผมว่าไซโคลดีกว่าเพราะว่ายังไงไซโคลก็เพิ่มมูเมนต์สปีดนะครับถึงว่าจะไม่ได้แบบว่าเพิ่มความสามารถในการเข้าทำแบบบลิงอ่ะแต่ว่ามันก็ยังมีพอมีความสามารถอยู่บ้างนะฮะให้ตายนะฮะล่าเลยเราอุตส่าห์แบบใส่อัติเมตไปแต่ว่าไม่เป็นไรก็ทำให้เขาถอยไม่ได้นะวิ่งกลับไปด้วยความรวดเร็วโอเคเลเวลสกิล1กับสกิล3เต็มแล้วเราเริ่มมาแอบโหอะไรจะโหขนาดนั้นเขายิงไกลมากเลยนะโอ้อาร์ติกเบิร์นอะไรจะไกลขนาดนี้ดีละคือเราฟอร์สซับไอฟอร์สอยู่อ๋อคือผมฟอร์สตามเขาแล้วเขาฟอร์สตามผมแล้วผมจะฟอร์สซับเขาทำไมผมน่าจะเก็บฟอร์สซับเอาไว้นะตะกี้ผมไม่รู้ว่าเขามีฟอร์สซับไงผมเลยหันกลับไปใช้สกิลใส่เขาแล้วเขาฟอร์สแล้วผมก็เลยพุ่งเข้าไปหาเขาแต่สรุปจริงๆคือถ้าเขาไม่ฟอร์สผมก็รอดแล้วนะฮะผ
พราะผมใช้สกิลสตันไปแล้วโดนขบวนด้วยนะคือมึงทำกูตายมึงไม่ฟอร์ตามตะกี้กูก็รอดแล้วแล้วกูฟอร์ตามมึงทำไมช่างมันนี่ครับถึงว่าการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญครับตะกี้เนี่ยถ้าแบบว่าเราอยู่ด้วยกันเราคุยกันอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เกิดนะไอเรื่องแบบนี้โอ้โอ้เขามีสกิลปั่นโอ้ไอ้เคาน์เตอร์เราได้ไม่เป็นไรถือเป็นการบังคับให้เขาใช้มานาไปเรามีบูมานาแต่ว่าเขามีมานาไม่เยอะแต่ว่าตะกี้นี้ต้องเสียอัลติเมทไปเลยนะพลาดเหมือนกันตอนนี้สกิลสกอร์ฝั่งเราค่าเยอะกว่าก็จริงแต่ว่าผมว่ามันเหมือนว่าตัวฝั่งเราไม่มีตัวไหนเป็นตัวแครี่แบบจริงจังยกเว้นอ๋อมีจักรน็อตที่พูดถึงสกิลนะฮะมีโฟกัสไฟเออร์มีอะไรโอเคเราตีป้อมไปโหดีแล้วที่เกมนี้เราไม่ได้เอาแบบฟูลเบิร์สมาผมรู้สึกว่าฟูลเบิร์สมันไม่น่าจะมีประโยชน์เท่าแบบเราเอากิ๊กกับดิสเซเบิลอย่าง iPad มานะเล่นแนวนี้น่าจะดีกว่าแบบทีม Radiant Structures are fortified เสร็จแล้วเขาเสร็จแล้ววิ่งไปอย่างน้อยให้เขารอดคนหนึ่งโหแล้วเราตายสองเลยเหรอโอ้มีคนมีเมคานิซึมแล้วใครเอ่ยจากิโลเราฟอสซับเขานะแต่เราตายเองซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นผลดีหรือเปล่าเพราะผมรู้สึกว่าเขาก็ไม่ใช่แครี่จริงๆแล้วแต่เขาเลเวลน้อยกว่าผมด้วยผมรู้ว่าเขาเลเวลเยอะกว่าแล้วฟอสซับเข้าไปแบบอย่างน้อยแบบประตูจะได้เงินน้อยกว่าได้ EP น้อยกว่าแต่ก็น็อตได้ดาบหายตัวแล้วนะฮะตามเสร็จหายตัวเข้าไปดราก้อนเทลแล้วก็โฟกัสไฟเออร์แต่ว่าประเด็นคือเขาไม่มีดาเมจไงดาเมจมาจากเนเธอร์ท็อกซินโอ้แล้วนี่จะเอาคณาฟ้าด้วยแต่ที่เขาจะออกได้ก็คือแบชเชอร์นะครับแบชเชอร์กับโฟกัสไฟเออร์ตอนที่อีกฝั่งติดดราก้อนเทลอยู่น่าจะได้อยู่นะเอากำลังไปเพื่อนรอแป๊บนึงสกิลเราเลเวล2แล้วนะฮะระยะเวลาอยู่50วิพอแล้วผมว่าค่อนข้างสบายเรามาดูแอคชั่นเขากันนี่ไงที่ผมบอกมันจะสภาพประมาณนี้ฮะอีกฝั่งตายหนึ่งฝั่งเราตายหนึ่งคือเขายังไม่มีดาเมจนะครับเขาไม่สามารถฆ่าคนได้ภายในดราก้อนเทลหนึ่งครั้งและตะกี้คือเขาไม่ยอมตีก่อนด้วยนะครับเขาไม่ได้ดาเมจจากชาร์โดดาเบลดไม่ใช่ชาร์โดดาเบลดชาร์โดเบลดมึนโอ้แล้วไงครับโดนโอมนิสแลชมาเอาแล้วฟอสตาร์ไปโดนชาร์เคิลฮะแล้วจังหวะนี้จะอยู่หรือจะไปไม่รอดแล้วด้องไปนะฮะอีกฝั่งโอ้อีกฝั่งตาย4เลยเหรอฝั่งเราตายแค่2เท่านั้นถือว่าโอเคอยู่ฮะประเด็นคือตัวไวเปอร์นี่ทำดาเมจจากระยะไกลได้ดีมากเลยมีอาร์ติกเบิร์นมีลิควิดไฟเออร์ Journey's food for you Bad Rider แต่เขาไม่ได้ออกโอ้ขอสายฟ้าเลยเหรอผมรู้ว่าเขาเป็นซัพพอร์ตซะอีกเดซูโอ้เขาจะทำโอ้เขาจะเป็นสายตีเลยเนี่ยมีเอลเดอร์ดราก้อนฟอร์มีพอยซอนแอทแทกโอ้แล้วพอยซอนแอทแทกผมไม่รู้ใช้กับเอลเดอร์ดราก้อนฟอร์มเลเวล3ได้เปล่าเพราะว่ามังกรเลเวล3จะทำให้อีกฝั่งเดินช้าใช่ไหมแล้วมีพอยซอนแอทแทกอีกนะฮะอันเดอร์แกล็บ
ราก็จะได้ไซโคนแล้วนานเหลือเกินเรารอมานานเหลือเกินกว่าจะได้ไซโคนเอาไงดีเราจะทำยังไงดีผมรู้สึกว่าเราเริ่มตัวเราเริ่มด้อยค่าลงไปทุกทีโอ้ฮิวตอนนี้ไปเลยแล้วกันค่อยๆฟาร์มไปฮะอีก442นะครับได้อูเชตเตอร์ต่างคนต่างอยากจะได้เงินเอายัดสกิลกันไปฮะอูเชตเตอร์แล้วต่อไปคงจะต้องควบคุมหายตัวนะครับคือเราเอาทุกอย่างที่เอาตัวรอดแล้วมีบลิงก์อีกเราไม่ต้องมีอะไรมากแล้ว yes. ของเพิ่มมานาเราก็มีแล้วแล้วเดี๋ยวเราทำเป็นการ์เดียนกีฟครับตอนหลังรองเท้าของเราแหมเราได้กีฟ3ตัวหรือว่าเจ๋งพอตัวครับปล่อยให้จักรนอตฟาร์มไปก่อนนะครับผมว่าเขาใกล้จะได้เซปเตอร์เข้าไปทุกทีแล้วนี่เอ็นฟาสแล้วจะทำยังไงอันนี้เอฟเอสคือจ่อไม่เข้าไงอีกฝั่งมีฮิวคืออีกฝั่งเนี่ยมีทั้งฮิลลิ่งเวฟมีทั้งเมคานิซึมฮิลลิ่งเวฟนี่ไม่ใช่แค่ฮิวนะฮะจัดการกับเวฟได้ดีมากด้วยเอาไม่มาโอ้โดนสกิลโอเคเราผ่านเขาเข้ามาอยู่ในมุมแล้วดองแน่นอนไม่ดองโอ้เขามีการ์เดียนกรีฟครับต้องเสร็จแล้วล่ะอย่างเงี้ยไม่เสร็จไม่รู้จะว่าไงแล้วเออไฟไหม้อ่าฝั่งเราตาย2ฝั่งเขาตาย1เข้าแล้วกลับไปที่บ้านก่อนนะลูกโอ้ถ้าผมไม่ใช้นี่ผมว่าเขาตายโอ้โหเหลือ2ดีเนี่ยเมื่อกี้ถ้าไม่ใช้เขาโดนตีนี่ตายแน่นอนนะถือว่าเป็นการใช้กริมที่แบบว่าคลัชมากตีไหมเหมือนเขาจะมีตีไม่โดนอยู่ดีเขามีวินลันคือมันก็จะมีเซนทรีอยู่ตรงนั้นนะฮะนอกจากจะได้คาถาฟ้าแล้วต้องมีมังกี้คิงบาร์ด้วยนะครับไม่งั้นก็ตีไม่โดนอยู่ดีแล้วน้องกระจงน้อยของเราเกิดอะไรขึ้นไอ้ดิงจากกิโลอินวินเตอร์งงไปหมดแล้วอ๋อมันเป็นมังกรเหมือนกันมันคล้ายๆกันเพราะนึกว่าจากกิโลเป็นวินเตอร์ไวเวอร์นะครับอยู่ฝั่งเดียวกันมึนต่อไปบริงไม่ใช่เข้าคุมหายตัวก่อนโอ้คุมหายตัวสำคัญกว่าWith all my craft! Advance! แต่ฮีโร่มีโซลิงนะฮะนี่ของใครเราไม่รู้ของใครตีไว้ก่อนหูเลือด 1,400 ทำไมเลือดเยอะจังนายซ็อกเกอร์มีแชคเกิลช็อตโอเคค่อยๆเอาของมาฮะโหเรามาฟาร์มข้างล่างก่อนดีกว่า
อ้าวแล้วไม่มีใครแชร์ดาเมจโหแต่ว่าเขาฟอร์ซ3หนีไม่ได้ท่าทางแต่ตายอยู่ดีนะฮะอ้าวแล้วพอว้ามาปุ๊บอีกฝั่งบวกกันเลยเราโซบจริงเราก็อยู่ตรงกลางตั้งนานนะฮะไม่บวกพอว้ามาแล้วบวกเลยนะฮะแต่จริงแล้วอีกฝั่งคงจะเห็นว่าเราว้ามาก็เลยบวกนะครับแบบว่าเพลเยอร์เลฟดีเลนไปคนนึงมีลอสเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเราไม่มีคนทำดาเมจอ่ะแล้วแบบจักรดอตมีโฟกัสไฟเออร์ซึ่งแบบว่าเดอะฟักแมนโหตีช้าเหลือเกินพอจะแบบทำอะไรได้อย่างแต่ละทีโอ้คือเขามีชาโดว์วีฟแล้วเขามีอันทัชเชเบิลด้วยนะฮะเราทำอะไรเขาไม่ได้เลยลำบากมากเกมนี้สตอยฝั่งเริ่มตีตื้อมาแล้วแล้วแบลไรเดอร์โดนจัดไป We too much in hero มันทำอะไรไม่ได้จริงฮะเกมนี้แบบผมว่า ability ดาร์มมันค่อนข้างขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะว่าคุณได้ฮีโร่ตัวไหนแล้วแบบโอ้โหแล้วต้องฮีโร่มาอิน4ตัวเนี่ยอีกฝั่งสเต็ง2แล้วเราจะจัดการยังไงแล้วสกิลเขาก็มีแต่สกิลดีๆตัวแครี่ฝั่งเราสกิลแบบว่าง้องแง้งมากล็อกต่อยมากไม่ใช่เท่านั้นครับเขาฟาร์มไม่เร็วด้วยผมว่าจริงๆเขาน่าจะได้ผมเห็นเขาไอเทมอยู่อย่างนี้มานานมากแล้วนะแล้วเขาก็ตายแค่3นะฮะทำไมเขาถึงไม่มีเงินผมไม่เข้าใจว่าแบบเขาฟาร์มช้าหรือผมเข้าใจผิดคือผมรู้สึกว่าแบบอย่างน้อยมันต้องมีอะไรแล้วอะโอ้โอเคอย่างน้อยได้เรเดียนคอเรียก็ยังดีโอ้ชิตแมนมานี่เร็วลูกกลับบ้านไปผมไม่ถึงกับต้องลงอาร์ติเมทกันเลยต้องเวอร์คนหนึ่งนั่นไงครับจังหวะนี้โอ้ดองผมซัพพอร์ตได้เต็มที่แล้วครับทำได้แค่นี้แหละมานาหมดเอามานาไปทำอะไรหมดโปรแกรมเฟอร์เรอร์คูลดาวน์60วิแสดงว่ายังไม่ได้ใช้แน่นอนมึงเอามานาไปทำอะไรหมดเราไม่เข้าใจจริงสกิลแต่ละสกิลใช้ร้อยหนึ่ง75ร้อยหนึ่งมันไม่ได้จะเยอะนะโอ้งานเข้าแล้วแบลเดอร์งานเข้าแล้วไม่รอดเกมนี้น่าเสียดายจริงครับไม่มีตัวแครี่คือตอนแรกเนี่ยช่วงต้นเกมทำเกมกันมาดีมากเลยเพราะว่ามีอิน4ตัวแล้วก็แต่ละคนผมก็เลือกสกิลกันมาดีนะถ้าแบบได้ทำงานได้แบบพูดนี่นั่นอะแต่ว่าแบบพอช่วงกลางเกมแล้วแบบตัวสเต็งกับตัวอาจีอีกฝั่งเริ่มมีบทบาทแต่ฝั่งเราอาจีไม่ทำงานในที่สุดเขาก็ได้คาถาฟ้านะครับโออินโนวาคือมันก็ต้องเป็นใครสักคนที่จะหวาดใช่ไหมYour bottom tower is under attack. ลองนี้สับเข้าไปน้องสับเข้าไปเกิดอะไรขึ้นผมกดสกิลผิดเอาดีแล้วผมต้องให้เขากลับไปไม่งั้นผมตายแน่นอนเมื่อกี้นี้เจอจักรนอตเราทำงานเอ้ยไม่แน่จักรนอตเราอาจจะแบบว่าออนไลน์เร็วกว่านี้นิดนึงก็พอสู้ได้แล้วเมื่อกี้นี้ผมกดสกิลผิดแล้วแบบผมมึนมากเลยนะผมไม่รู้เมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้น
โอเคเราได้แล้วนะฮะผ้าคลุมกันเวทของเราต่อไปเป็นจะเอาอะไรมาจัดการกับอีกฝั่งดีชีว่าเหรออ๋อไกด์เดนกรีฟเอาไกด์เดนกรีฟมาก่อนผมว่าไกด์เดนกรีฟต้องมีว่าอีกฝั่งมีฮิวมีชาโดว์วีฟมีชาโดว์เวฟแล้วก็ฮิวเมคานิซึมนะฮะวันนี้เขาจะออกคือเขาจะออกแรดเดนจริงๆเขาไม่ได้กดผิดไม่ได้กดเล่น เขามีอะไรคือต้องออกแรดเดนหรือรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่มีอะไรเลยเขาเลยควรจะออกแรดเดนโอเคเราให้ทีมเราฟาร์มจริงๆเขาก็รักช็อตดีนะเรารอเบบี้ซิงเขาครับรอแบบมีปัญหาเราจัดการเขาจัดการช่วยในสุดเขาก็ได้เลยเดียแล้วไงต่อเอาตาลินคอแล้วคือถ้าคุณมีสกิลอะไรที่มันแบบพอเข้ากับเรเดียนหรือแบบว่าคุณสามารถฟาร์มเรเดียนได้เร็วอย่างนี้มันก็โอเคก็คือเลเวลเอ้ยไม่ใช่นี่นาทีที่33แล้วโอเคเราอัลติเมทไปเอาคนนี้แหละปั่นแล้วโอ้โหโอ้ลีชิตสายโยนาระโอ้ด้องตีไกลมากเลยนะไอ้นี่คือเรเดียนที่อุตส่าห์ฟาร์มมามีประโยชน์ไปเพื่อนดูดิดาเมจเรเดียนลดแบบโอ้โหชาโดว์เวฟทีเดียวเต็มเออเข้าไปจัดโฟกัสไฟเออร์เสร็จแล้วบินว่องมาคือฆ่าได้ทีตัวโอ้ยังดีนะฝั่งเราตาย2ฝั่งเราตาย3ดูจากตอนนี้ค่าได้เฮียตัวนั้นแล้วมานาก็ไม่ค่อยมีด้วยฮะอ๋อนี่ต่อไปเขาจะออกแบชเชอร์แล้วนี่ไงคือมานาไม่มีอย่างนี้ควรจะว้ากลับบ้านเพื่อนเพื่อนทำอะไรไม่ได้แล้วเพื่อนจะไปไหนเพื่อนไม่มีมานาเพื่อนไม่มีมานาเราจะไปดันอีกฝั่งตายหรือฟาร์มซื้อของก่อนกว่าจะได้การเล่นเกมนี่อีกนานนะไวเปอร์โซเฮิร์ตคืออาร์ติกเบิร์นมันทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์ของเลือดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราเลือดเท่าไหร่ก็โดนหนักอยู่ดีแล้วไวเปอร์มีลิควิดไฟเออร์อีกคืออย่างหนัก If he has impetus GG fast นั่นน่ะสิแล้วใครเอา impetus มา Winter Weapon ทำไมผมไม่เคยเห็นเขาใช้เลยหรือว่ามันไม่มีเอฟเฟคแต่คือเขาระยะโจมตีสั้นนะฮะหรือมันไม่เกี่ยวโอ้มันไม่เกี่ยวโอเคคือเอเดต้าเราเลเวล3แล้ว Immediate result Holy shit son ลองไปดูเจมมาเตอร์ฟัคเกอร์เจม is a gem ชัดเจนนะครับอีนี่มีเจมอีนี่มีเจมนะครับโรชานจะตายแล้วทีมโฟลแบนพวกเรามารอใช้อยู่ตรงนี้แหละน่าจะปลอดภัยสุด Holy shit son ไนซ็อกเกอร์ got itด
ดับเบิลคิวเขาตายสามนะฝั่งเราตายแค่หนึ่งเท่านั้นไม่รอดรอดหรือเปล่ารอดโอ้โหบุญบิดเลยคือพออีกฝั่งมีเจมแล้วเท่ากับว่าผมก็เข้าไม่ได้เจ้ากันเราก็เข้าไม่ได้เข้าเลยฮะแล้วแบบว่าเจ้ากันไหนก็ถึกมากคือเจ้ากันไหนวิ่งมาทำอะไรไม่ได้ถึกก็ถึกแล้วพอใกล้ตายมีแชโลเกรฟอีกโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยคือแบบว่าอีกฝั่งสกิลแบบว่าเคาน์เตอร์ฝั่งเราสุดกลับไปก่อนเพื่อนอย่ามายุ่งกับเราเรายังไม่อยากคุยโหดูดิเขาใช้สกิลใส่เรากับเราใช้สกิลใส่เขาแบบว่าต่างกันลิบลับโอ้แล้วแบบเบอร์มานากันแบบอย่างรุนแรงต้องตายแล้วล่ะนายต้องตายแล้วล่ะนายอยู่รอดไม่ได้แล้วเพื่อความอยู่รอดของฝั่งเรานายต้องตายทียังไงครับเจ้าก็น็อตจะออกอะไรต่อเฮมอฟไอออนวิวทำไมไม่ออกเป็นอบิเซลไปเลยคือถ้าออกเป็นอบิเซลจะได้แบบว่าต่อจากดราก้อนเทลได้อบิเซลเป็นอย่างดีเราใกล้จะได้ฮิลแล้วฮะหลังจากที่เก็บเงินกันมานานนี่ผมก็เลเวล17นะเนี่ยจริงๆก็เลเวลไม่ได้น้อยหน้าใครก็ถือว่าโอเคอยู่50ตาย8แอซิส12ผมว่าสกอร์โอเคนะฮะไม่แย่ประเด็นคือมันสู้ลำบากตรงสกิลเนี่ยนะครับสกิลกับฮีโร่โอ้โหแล้วผมเวเนต้ามาด้วยตีเพื่อนทีแบบว่าจุกเพื่อนแทบจุ้งกลับไปก่อนเพื่อนไม่ได้อยู่นะโอ้ยฝั่งตาย3ได้ไงอ่ะเฮ้ยเราไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นนี่What the fuck is happening? กลับไปให้ไวเลยเพื่อนรอกิมอยู่เลยนายด็อกเกอร์ Drew, ว่าจะกันนะคงไปแบบว่าไปฆ่าใครสักคนนึงแบบสนิกกี้มากสนิกกี้ไปฆ่าถือว่าโอเคแล้วจักรนอนทำดีให้เขาฟาร์มร่างต่อเป็นของฝันเราจะไม่แย่งเขาฟาร์มเราจะไปฮิวโอ้เขาเลือดเต็มโอ้เสียเลือดเล็กน้อยอยู่บางการไม่ฮิวเขาเอาไปเพื่อนนี่เป็นคำขอบใจที่นายเป็นแคลรี่ที่ดีเสมอมาโอ้เขาตอบแทนเราด้วยน้ำใจที่แบบว่าสุดยอดมากแต่คือเลือดเราเต็มแล้วไงนายทำไมนายไม่ฮิวตัวเองโอ้นี่มันโรแมนซ์ทุกอย่างเพื่อแคลรี่ครับถึงแม้ว่าสกิลจะไม่ดีถึงแม้ว่าฮีโร่จะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่ด้วยความพยายามและทีมเวิร์กเนี่ยเราจะฝ่าฟันไปด้วยกันฮะต้องเป็นอย่างนั้นไม่งั้นก็ไม่มีทางชนะแล้วเพราะว่าทุกอย่างนี่แย่ไปหมดตอนนี้ยังดีที่ทีมเรายังโอเคอยู่ครับเยี่ยมไวเปอร์นี่เราก็ไม่รู้จะจัดการเขาไงนะจริงๆอ่ะเขาไม่มีสกิลเอาตัวรอดอะไรมากนอกจากวินรันนะครับคือเขาไม่มีสกิลโคโลสีฟอะไรน่ะเนี่ยไม่มีสกิลเนี่ยโคโลสีฟสกินน่ะเราต้องเข้าไปตีเขาหรือเปล่าแต่คือเราก็เข้าไปตีเขาไม่ได้อีกเข้าไปได้เวเนต้าทีเดียวจะให้จักรน้องเข้าไปก็ไม่ได้เขามีเกมแล้วเขาไม่ได้ออกของกันอะไรเลยนะฮะเท่าที่ดูคือเขารู้สึกว่าแบบเขาปลอดภัยว่าเขายืนอยู่ข้างหลังแล้วก็ตีจากระยะไกลโอเคเราให้นายจักรน็อตจักรน็อตไม่ฟาร์มน้อยใจที่ถูกแย่งฟาร์มหรือเปล่าเราลงไปข้างล่างแล้วกันเราไม่อยู่ตรงนี้แล้วให้เขารู้ว่าเราตั้งใจจะให้กิฟต์ชุดนี้กับเขาไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าข้างล่างมีคีย์เยอะกว่า
บอสซบจริงๆนะ yes แกจะได้แล้วการ์เดียนกรีฟอีก386 come now come now oh shit oh shit man โอ้เกือบด้องเอาไงดีครับเออมันต้องหนีมันต้องหนีเพื่อนทำดีมากไซโคหนึ่งตัวยิ้มตัวนี้มาโอ้โหสตาร์ทโอ้โหสุดยอดโอ้ยไกล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 เออมันเก็บเจมโอ้วัวแต่ดีใจฟักยูไก่ฟักยูตะกี้เนี่ยจะชูมือดีใจเร็วไปหน่อยฮะเออเบอร์ซอฟจริงเอาแล้วมีคนอยู่นี้คือใครคือตะกี้โลจากิโลมีฟอสตามจากิโลมีฟอสตามว้าโอ้โอเคโอ้ยพลาดไปได้ไงเนี่ยแล้วเราก็ช่องก็เหลือลืมไปซะสนิทเลยฮะไอ้ฝั่งมีเจมเป็นความผิดของผมคนเดียวเลยโอ้ยใจเย็นเพื่อนเรามาดันล่างไงเพื่อนดันเอาสองป้อมอีกฝั่งตายหมดเราเล่นกีไม่อยู่ในตูดแล้วต่อไปเอาอะไรดีเฮกผมไม่ต้องเฮกกับชีว่าคือผมไปตรงกลางตอนนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้อีกฝั่งบาแลกแตกเร็วขึ้นหรืออะไรแต่ว่าอีกฝั่งเกิดแล้วนะฮะเราจะต้องไปหรือเปล่าหรือเราควรจะตีตรงนี้โอ้เราต้องไปไปด้วยเวเนต้าเลยเวลาใต้เหมือนแบบขึ้นแท็กซี่อ่ะขึ้นมอเตอร์ไซค์มานี้นายต็อกเกอร์มีเจมที่ตะกี้มันควรจะเป็นของเราหูฝั่งเราตาย3เลยนะงานเข้าแล้วเมื่อกี้นี้ไม่น่าไปเลยไปตายฟรีโอ้สถานการณ์พลิกโอ้จะบาแหลกแตกครับโอเคอยู่โอเคอยู่บาแหลกแตกแต่ว่าอีกฝั่งก็ดันได้อยู่ดีมีเบเดอร์ฟูลี่นะเราไม่มีบายแบ็คทำไงดีโอ้คนอื่นบายแบ็คเลดี้หมดเลยเหมือนแบบเราตกเฟนเหมือนคนอื่นเล่นดิจิมอนแล้วเรายังแบบว่าไม่มีดิจิมอนให้เล่นอ่ะเขาก็ขย่าเราก็นั่งดูเขาขย่าแล้วมึงไปแบ็กมาทำไมมึงรีบเกิดไปหรือเปล่าเพื่อนรออีกแป๊บนึงก็ได้นะรีบไปแบ็กนี่เดี๋ยวพอตายนะเกิดนานนะเพื่อนเพื่อนรีบไปหรือเปล่าเพื่อนคีฟมันยังไม่มาสักตัวเลยเพื่อนเดี๋ยวพอคีฟมาแล้วหายไปดีกูว่าแล้วกูว่าแล้วไฟหายปุ๊บคีฟมาทันทีกูแต่ว่าจากิโร่โดนหนักมากครับจากิโร่อู้ไม่รอดแต่ว่าป้อมแตกแล้วบาแหลกก็แตกหรือเปล่าแต่ฝั่งเราเกิดแล้วฝั่งเรามาแล้วอู้ไวเปอร์รอดตายครับสตาร์ทหมดพอดีอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งโอ้ฟอสตาร์จากใครอู้ไม่ทันอู้ยังดีบาแหลกไม่แตกสุดยอดมากตะกี้โอ้โหว่าแหลกแตกก็ไม่แตกนี่ต่างกันมากนะฮะฟ้ากับเหวผมบอกเลยว่าเราต้องมีเกราะอีกฝั่งเริ่มทำดาเมจเป็นฟิสิกส์เยอะแล้วเอามาเกราะหรือว่าเราจะออกเป็นแอสซาวดีให้เพื่อนได้เกราะด้วยให้เพื่อนได้แอทแทกสปีดแต่ว่าแอทแทกสปีดเพื่อนไม่จำเป็นอยู่แล้วนะนอกจากจักรน็อตซึ่งจักรน็อตมีโฟกัสไฟเออร์แอทแทกสปีดเขาเต็มอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นผมว่าไม่ต้องดีกว่าสุดท้ายแล้วจักรน็อตก็เกิดจนได้นะฮะผมก็หวั่นใจอยู่ว่าเขาจะเกิดหรือเปล่าคือสกิลแบบนี้แบบมันต้องเลเวลเยอะต้องมีของอ่ะมันถึงจะแบบใช้อะไรได้เพราะว่ามันต้องเข้าไปคุกวงในนะครับการที่คุณจะเข้าไปคุกวงในหนึ่งเลยคือต้องมีแบ็คกิ้งบาร์ไม่ก็เลือดเยอะๆเลเวลเยอะๆนี่ยังดีที่อีกฝั่งไม่ค่อยมีดิสเอเบิลนะฮะเขาก็เลยแบบเข้าไปจัดการได้เล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ข้อดีของการที่ทีมเรามีอินเยอะก็คือสกิลมันก็จะเยอะครับแต่ข้อเสียก็คือช่วงกลางเกมก็เป็นอย่างที่เห็นนะฮะ
เลือดจะน้อยแล้วอีกฝั่งเลือดเยอะมากนายลืมไปเลยว่าเรามีกริมส์นี่แน่อู้ชิตอู้ชิตอู้ชิตอยากซ่ามากเลยไปแล้วเขามีเจมget back bitch เฮ้ยโอ้โหโดนไลท์โดนเบอร์มานะอู้ชิตเบอร์มานาคูณเท่าไหร่คูณ5อินแล้วเท่าไหร่105อู้อินโดนดี500กว่าอู้โหเขาออกออตารีจริงๆด้วย Enchantress คือจะเน้นสายอยู่แล้วเฮ้ยโชว์ผลงานดิเพื่อนมีเจมอยู่เราต้องออกเสียงกระแดดหน่อยนะพูดเจมไม่ได้ไงพูดเจมแล้วคนจะดูแบบเฮ้ยเราแบบแม่งแบบว่าไม่มีสำเนียงอะอะไรประมาณนั้นต้องเจมเขามีอะไรบ้างตอนนี้มีเมลซองแบชเชอร์ไม่มีมังกี้กิงบาร์นะฮะยังไม่มีแต่ว่าก็ของก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแหละเนาะแต่คือเขามีของชิ้นเล็กทั้ง3ชิ้นเลยผมว่าจริงๆแล้วคุณออกของชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งแล้วมีของชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งดีกว่าของชิ้นเล็ก3ชิ้นนะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ความคิดคนนะฮะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือมิโอเนียมันไม่สำคัญเขาไม่ต้องการแอคสปีดแต่ว่าแบชเชอร์เนี่ยสำคัญนะถ้าคุณอัปเกรดเป็นอบิสเซอร์ได้นะครับได้ดาเมจแล้วก็ได้ความสามารถในการสตันด้วยนะฮะผมว่าบาแลกแตกแล้วไม่รอดก็ต้องยอมให้แตกไปครับฟิมกลับมาทันทีแล้วไซโคนรอเพื่อนรอเพื่อนมาจัดการโอเคโอเคเพื่อนเยี่ยมครั้งนี้แหละ GM เป็นของเราแล้ว It's mine My precious Striker run เดี๋ยวเราดันกลางดีกว่าผมว่าคือดันกลางแล้วไปเข้าตรงนี้ครับนี่ไงครับจะไปดันบนทำไม Fast mid bro Fast mid ยากโจมตีไม่รู้อีกฝั่งซื้อเกิดได้ป่ะนะคือถ้าอีกฝั่งซื้อเกิดได้เราควรจะไปตีบาแลกบนครับโอ้ยชิดซันโอ้ยชิดซันเขากระโดดใส่ผมก็คือผมจะช่วย Enchantress เจมดรอปเฮียแล้วคือนี่จะมาเอาเจมแต่ว่าไม่ได้เจมเสร็จแล้วเนี่ยผมบอกเลยเสร็จซื้อเกิดมาใช่ไหมตะกี้ใครได้เจมไป Enchantress แน่นอนผมเล่น Enchantress คือแบบว่ามีทั้งฮาร์ดมีทั้งออคตาลีนไม่ใช่ออคตาลีนมึงซื้อชีวะกามาแต่มึงไม่ซื้อออคตาลีนทำไมไม่ซื้อออคตาลีนก่อนจะได้คอมโบกับเรเดียนแต่ผมก็ไม่มีสิทธิ์จะไปว่าเขาหรอกนะเพราะจริงเกมนี้ผมก็เล่นไม่ได้ดีเท่าไหร่เอาไงก็ได้ได้หมดวีวินตอนแรกวีได้ไปบอกเย่วีลูสเย่วีวินคือมึงเอาสักอย่างนึงยังไงครับจะรอดหรือเปล่าจักรนัทไม่รอดนะฮะยังไงครับผมโหอดเลยอดบาแลกน่าเสียดายมากถ้าอดบาแลกนี้ก็เท่ากับว่าเกมเราก็ยังเสียเปรียบอยู่นะก็ยังไม่ได้นำนะฮะผมไม่รู้เอเชเทสเอาเงินมาไหนเยอะแยะนะเงินเยอะมากเลยแล้วเขามีชีว่าแล้วอย่างเงี้ยผมว่าไม่สำคัญแล้วชีว่าผมอะเอาเฮฟเลยแล้วกันอั
ันนี้เก็บไว้เดี๋ยวไปซื้อเป็นอย่างอื่นค่อยว่ากันหรือว่าจะขายทิ้งเพราะเราก็ไม่มีช่องใส่ของแล้วอ่ะเราต้องมีเทเลพอร์ตไว้อันนึงหรือว่าเทเลพอร์ตเราไม่ต้องมีก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าเขาฟาร์มเร็วเพราะว่าเขาตรงนี้เขาได้เรเดียนแหละพอเริ่มได้เรเดียนแล้วก็เริ่มฟาร์มเร็วแล้วแบบชิวว่าเราช่วยคนอื่นมากไปจริงๆแล้วคนอื่นก็มีของเอาไว้ช่วยเหลือตัวเองเหมือนกันนะฟอสตาร์ก็มี2อันแล้วมีผ้าคลุมกันเวทอีกอันนึงโอ้ Rolling Thunder No Need a foot That way Under Strike ไปanyone want carry gm they know bb ใช่อีกฝั่งไม่มีวินบ็อกซ์มีนี่นี่มีผ้าคลุมหายตัวตรงกลางฝั่งเราแน่ดันได้อยู่นะฮะหรือไม่ได้โอ้โรชานเอาไงดีเรามายืนรอคอยท่าตรงนี้แหละเดี๋ยวน้องตีเร็วมากเราไปเลต้าไปดูก่อนคือก็ต้องระวังนะอีกฝั่งอาจจะซื้อเจมก้อนใหม่มาแล้วก็ได้หรือว่าเซนที่หวาดเราก็ไม่อาจรู้ได้โอเคฝั่งเราได้เอ็ดจิตบ้างแล้วคือมึงก็ดรอปเจมสิเพื่อนถ้ามึงจะไม่เก็บกูเก็บเองก็ได้โอเคแล้วคนนี้ยังไงเบลเดอร์นี่ยังไงครับผมโอ้โหแล้วเขาต้องว้ามาเลยเหรอวันเจมคือถามมาหลายรอบมากไม่มีคนตอบพี่ไม่มีคนตอบก็แสดงว่าไม่มีใครอยากซื้อใช่ไหมพี่พี่เอาใส่ไก่ก็ได้ในจริงถ้ามันจะเป็นปัญหามากเอาแล้วเอาแล้วฝั่งเราก็ดันล่างฝั่งเขาก็ดันบนใครจะอยู่ใครจะไปผมไม่มีวาร์ปด้วยงานเข้าแล้วไม่เป็นไรเรามีเงินซื้อเกิดโอ้โหแล้วเรามีตัวดันป้อมแบบว่าสุดยอดมากเดย์ยาวูโหเขามีฮันเตอร์อีกเดี๋ยวไหนนะฮะวิ่งเร็วมากเสร็จอย่างนี้เสร็จผมบอกเลยมาซ่าแบบไม่รู้เรื่องเนี่ยซ่ากับลูกพี่เราลูกพี่เรานี่โหดมากนะบอกเลยโอ้พุ่งออกมาโอ้ด้องดีนะเนี่ยเรามีผ้าคลุมหายตัวกลับมาเดี๋ยวนี้เลยเดย์จาวูมีเดียรีซอลฟอตาไปตีเออหูดูลูกพี่แบบเสียงสั่นแบบปั๊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 บนี่ฟันดาบหรือหั่นกระเทียมแบบเร็วมากแบบป๊อป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 เรามีการเล่นกีฟแล้วลูกพี่ไปไหนตามลูกพี่ไปผมว่าตามลูกพี่ไปพูดทุกสายที่ครับผมขอให้ลูกพี่มีชีวิตลูกอยู่ตอนนี้โอ้โหลูกพี่ใจเย็นอย่าเพิ่งตายเชนซังกันไปเออโอ้โหทุกคนนี่พร้อมใจกันช่วยลูกพี่โอเคตอนนี้เราชูมือได้แล้วเมื่อกี้นี้ดีใจมากกันไปจนอดเจมนะฮะตอนนี้แบบว่าของจริงแล้วอันนี้ได้เบก้าคิวผมว่าอย่าชะล่าใจคือ สุดท้ายก็หาคนเอาเจมให้จนได้เฮ้ยแล้วซื้อการเล่นกีนี่ทำไมเรามีแล้วอันหนึ่งนายเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าสไตรเกอร์รอนโอ้เกมนี้ที่แบบว่ามันหยดจริงๆโหอีกฝั่งก็เล่นกันดีนะฝั่งเราก็แบบไม่แย่ฟักกิ้งแทงเกอร์โอ้เขาจะออกของเป็นแทงเกอร์คือไม่ได้ดูตัวเลยนี่มันถือเป็นการแบบว่าพิสูจน์แล้วนะว่าจริงๆตัวอะไรก็เป็นแทงได้ขอแบบมีของก็พอเอ็มวีทัสดอกสุดท้ายโดนจัดไปกดอีกรอบคือการเล่นกีฟนี่ถ้า
กดไปรอบหนึ่งแล้วกดรอบที่สองนี่จะไม่ได้ผลนะฮะรวมทั้งไม่ได้มานาด้วยน่าเสียดายจริงโอ้ชิตตัวใครตัวมันเพื่อนโอ้ชิตหายตัวให้โอ้ยเขายังเห็นอยู่เลยอ่ะแสดงว่ามีเยี่ยมใช่ไหมฉันจะบินไปในนภาโลกมนุษย์แสนกว้างใหญ่เหลือเกินโอ้วิกตอรี่พี่แม่ฮะ GG โอ้โหตอนแรกก็นึกว่าจะชนะแล้วก็นึกว่าแพ้แล้วนึกว่าจะชนะแล้วก็นึกว่าจะแพ้แล้วนึกว่าจะชนะแล้วก็ชนะโอ้สุดยอดมากโอเคโหสกอร์เราแบบEnchanted นี่ Acid ไป38เนื่องจากมี Radiant นะครับคือใครโดน Radiant นี่ Enchanted ได้ Acid ผมเองก็มี Thunder Strike นะครับผมกด Thunder Strike ปุ๊บมันโดนเกือบหมดโอเคนะฮะเกมนี้ถือว่าเจ๋งว่าตัวก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปกันนะฮะอย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งใครที่สนใจซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ในราคาถูกนะครับแอบไปได้ที่ Big Bang Service นะครับตามตัวอักษรด้านซ้ายนะครับผมก็พบกันใหม่คลิปหน้าเอ้ยไม่ใช่สิมันต้องเป็นช่วงไฮคลิปก่อนใช่ไหมนี่จริงๆแล้วช่วงนี้ก็ไม่รู้จะมีไปทำไมนะเอาเป็นว่าปุ่มสีแดงด้านซ้ายคือ subscribe ปุ่มสีเทาด้านขวาเนี่ยลิงก์ไปที่เว็บไซต์ของผมนะครับเป็นสารบัญส่วนคลิปด้านล่างเนี่ยก็เป็นคลิปเก่านะครับที่ผมทำไว้นะครับผมเป็น ability dance เหมือนกันคลิปก่อนหน้านี้นะฮะลองเข้าไปดูกันได้นะครับก็แค่นี้แหละนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ